ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่10ว่าด้วยการมีศีล 1. ผ้ากาสี 2. รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตา 3. ผู้ที่ควรเข้าใกล้ 4. ละได้จักอยู่เป็นพระ 5. สมณะพราหมณ์ที่น่านับถือ 6. ผลประโยชน์ของความเป็นสมณะ 7. ผู้ละความทุศีลเสียได้ 8. ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาทิพรหมจริยศีลผู้มีศีลไม่ทำลายพืชคามและภูตคามผู้มีศีลไม่กระทำการบริโภคสะสมผู้มีศีลไม่ดูการเล่นผู้มีศีลไม่เล่นการพนันผู้มีศีลไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่ผู้มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกายผู้มีศีลไม่พูดคุยเดรัจฉานกถาผู้มีศีลไม่กล่าวคำแก่งแย่งกันผู้มีศีลไม่เป็นทูตนำข่าวผู้มีศีลไม่ล่อลวงชาวบ้านผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายลักษณะสิ่งของผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายการรบพุ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอโหราศาสตร์ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายดินฟ้าอากาศผู้มีศีลไม่เป็นหมอดูฤกษ์ยามผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีและหมอยา 9. อาทิศีลและศึกขา 10. สมณกิจ 11. กิจของชาวนา 12. ตั้งหน้าธรรมก็แล้วกัน 13. เครื่องมือละกิเลส 14. เมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลส 15. อริยกันตศีล 16. ศีลอยู่เคียงข้างกับปัญญาเสมอ 17. ชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อน 18. ศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐาน 4 19. ศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐาน 4 อีกในหนึ่ง 20. ศีลเป็นฐานรองรับโพชฌงค์ 7 21. ศีลเป็นฐานรองรับอริยมรรคมีองค์ 8 22.ศีลและสมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรค 23. ศีลและสมบัติเป็นธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก 24. ศีลและสมบัติช่วยทำให้อริยมรรคเจริญเต็มที่ 25. ผู้มีศีลจักถึงแก่นธรรม 26. อำนาจศีลที่เป็นตัวกุศล 27. อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 28.ผู้อยู่เหนือความหวัง 29. เมื่อราชามีกำลัง 30. ประสบบุญใหญ่คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่10ว่าด้วยการมีศีลปฏิปักขนัยของหมวดหนึ่งอันว่าด้วยการทุศีลผ้ากาสีภิกษุทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าคร่ำแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าห่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบอบ
ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั่นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัมปรคานของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุมัชฌิมภูมิถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั่นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัมปรคานของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้ผู้เป็นเถระถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั่นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นนั่นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัมปรคานของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุผู้เถระเช่นนี้กล่าวอะไรขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันบอกกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงเถิดภิกษุผู้เฒ่าจะกล่าวธรรมและวินัยบัดนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นให้เหมือนอย่างผ้ากาสีไม่เป็นอย่างผ้าเปลือกปอละดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลรักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตาภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่5อย่าง5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ1ธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 2. ธรรมที่ชื่อว่าหิริในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 3. ธ
ธรรมที่ชื่อว่าโอตตัปปะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 4. ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 5. ธรรมที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ ภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้5อย่างเหล่านี้แลผู้ที่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าที่คนทุกๆคนควรคบหาสมาคมควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาพอเสมอกันบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่น่าคบหาสมาคมน่าเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาเสมอกันแล้วการพูดกันถึงเรื่องศีลสมาธิและปัญญาของเรานั้นก็จักมีได้ด้วยการพูดกันของเรานั้นจักไปกันได้ด้วยและการพูดกันของเรานั้นจักเป็นความสบายอกสบายใจด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่ทุกคนควรคบหาสมาคมควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญายิ่งกว่าเราบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะได้ทำกองศีลกองสมาธิและกองปัญญาของเราที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์บ้างเราจะได้ประคับประคองกองศีลกองสมาธิและกองปัญญาที่บริบูรณ์แล้วไว้ได้ด้วยปัญญาในธรรมนั้นๆบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้แลละได้จักอยู่เป็นพระภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ต้องหล่นไปเองจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้วใน6วันตั้งตรงไม่ได้ต้องตะแคงล้มไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ได้เองในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้วนานถึง6เดือนย่อน6วันกลิ้งไปตั้งตรงอยู่ได้ไม่ล้มฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดังน้ำฝาทางกายจักละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังน้ำฝาทางวาจาจักละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลสมณพราหมณ์ที่น่านับถือดูก่อนพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นจะพึงถามท่านทั้งหลายว่าสมณะหรือพราหมณ์ชนิดไหนเล่าที่พวกท่านพึงสักการะเคารพนับถือบูชาดังนี้ไซเม
เมื่อพวกท่านถูกเขาถามเช่นนี้แล้วพึงตอบแก้กับเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกด้วยจมูกรสที่รู้สึกด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วมีจิตสงบณภายในประพฤติมารยาทเรียบร้อยทั้งทางกายวาจาและใจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นประเภทเดียวที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแม้พวกเราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาละถึงธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วมีจิตยังไม่สงบได้ณภายในยังประพฤติเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างทั้งทางกายวาจาและใจก็จริงแลแต่ความประพฤติเรียบร้อยเด่นชัดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจักเป็นของเราผู้เห็นอยู่ซึ่งตัวอย่างอันยิ่งเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นจึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสำหรับเราทั้งหลายโดยแท้ผลประโยชน์ของความเป็นสมณะภิกษุทั้งหลายผลของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเหล่าใดแลภิกษุทั้งหลายผลเหล่านี้เราเรียกว่าผลของความเป็นสมณะภิกษุทั้งหลายประโยชน์ของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะอันใดแลภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าประโยชน์ของความเป็นสมณะภิกษุทั้งหลายความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าอริยะอัตถังคิกมรรคนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทำการงานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้องความมีสติครองตนอันถูกต้องความปักใจแน่วอันถูกต้องภิกษุทั้งหลายอริยะอัตถังคิกมรรคอันนี้เราเรียกว่าความเป็นสมณะผู้ละความทุศีลเสียได้ภิกษุทั้งหลายความสงัดคือห่างไกลจากบาปธรรมอันยิ่งสำหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสามอย่างเหล่านี้เท่านั้นสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลละความทุศีลเสียได้และสงัดจากความทุศีลนั้นด้วย 2. เป็นผู้มีความเห็นชอบและความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นด้วย3. เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วและอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุมีคุณธรรม3อย่างดังกล่าวนี้แล้วเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีของขหบดีชาวนามีผลได้ที่แล้วข้าพดีชาวนาก็รีบๆให้เกี่ยวข้าวนั้นครั้นแล้วก็รีบๆให้เก็บขนครั้นแล้วก็รีบๆให้นำขึ้นไปไว้ในลานครั้นแล้วก็รีบๆให้ทำเป็นกองครั้นแล้วก็รีบๆให้นวดครั้นแล้วก็รีบๆให้สงฝางครั้นแล้วก็รีบๆให้สาดครั้นแล้วก็รีบๆให้สีครั้นแล้วก็รีบๆให้ซ้อมครั้นแล้วก็รีบๆให้ฝัดแกลบเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวเปลือกของขหบดีชาวนานั้นก็เป็นอันถึงที่สุดถึงแก่นสะอาดตั้งอยู่ในความเป็นข้าวสารได้ชั้นใดก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลและความทุศีลเสียได้และสงัดจากความทุศีล นั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบและความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นด้วยเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วและอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วย
ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วมหาราชะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่าผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาทิพรหมจริยศีลมหาราชะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานาติบาตเว้นขาจากปานาติบาตวางท่อนไม้และศาสตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละอทินนาทานเว้นขาจากอทินนาทานเธอเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติทางไกลเว้นขาจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุสาวาทเว้นขาจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อเธอได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำส่อเสียดเว้นขาจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกันหรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่นำมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกันแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการล้างพลานเพื่อจะคามและภูตคามเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงคนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิกาลเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมและการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กุศลเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดาเพื่อทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องรูปทาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายเป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าทั้งผู้และเมียเป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวนเป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตไปในที่ต่างๆให้คฤหัสถ์เป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอมและการช่อด้วยเครื่องนับเครื่องตวงและเครื่องวัดเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนและล่อลวงเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจำจองการซุ่มทำร้ายการปล้นและการกันโชคแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่งมีศีลไม่ทำลายเพื่อจะคามและผูตคามอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังทำเพื่อจะคามและภูตคามให้กำเริบคืออะไรบ้างคือเพื่อที่เกิดแต่รากเพื่อที่เกิดแต่ต้นเพื่อที่เกิดแต่ผลเพื่อที่เกิดแต่ยอดและเพื่อที่เกิดแต่เมล็ดเป็นที่ห้าส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการทำเพื่อจะคามและภูตคามเห็นปานนั้นให้กำเริบแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่ทำการบริโภคสะสมอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานพาหนะบ้างสะสมเครื่องนอนบ้างสะสมของหอมบ้างสะสมอามิตรบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่ดูการเล่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ดูการเล่นกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือดูฟ้อนฟังขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปรบมือฟังตีคล้องฟังตีระนาดดูหุ่นยนต์ฟังเพลงขอทานฟังแคนดูเล่นหน้าศพดูชนช้างแข่งม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทาดูรำไม้รำมือชกมวยดูเขารบกันดูเขาตรวจพลดูเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการดูการเล่นเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งศีลไม่เล่นการพนันอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้เล่นการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือเล่นหมากรุกชนิดแถวละ8ตาบ้าง10ตาบ้างเล่นหมากเก็บเล่นชิงนางหมากไหวโยนห่วงไม้หึงเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆทอดลูกบาศก์เป่าใบไม้เล่นไถน้อยๆเล่นหกเขมรเล่นไม้กังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยธนูน้อยเล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นล้อคนพิการบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเล่นพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางคนฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการนอนบนที่นอนสูงใหญ่กันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือนอนบนเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณบนเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายบนผ้าโกชาวขนยาวบนเครื่องลากขนแกะวิจิตด้วยลายเย็บเครื่องลากขนแกะสีขาวเครื่องลากขนแกะมีสันฐานดังพวงดอกไม้เครื่องลาดมีนุ่นภายในเครื่องลาดวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายเครื่องลาดมีขนขึ้นข้างบนเครื่องลาดมีชายครุยเครื่องลาดทอด้วยทองเงินแก่ไหมเครื่องลาดทอด้วยไหมคลิบทองเงินเครื่องลาดขนแกะใหญ่พอนางฟ้อนได้16คน
เครื่องลาดบนหลังช้างเครื่องลาดบนหลังม้าเครื่องลาดบนรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังอชินะเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสำนักหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานนี้กันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือการอบตัวการเคล้นตัวการอาบสำอางการนวดเนื้อการส่องดูเงาการหยอดตาให้มีแววคมขำการใช้ดอกไม้การทาของหอมการผัดหน้าการทาปากการผูกเครื่องประดับที่มือและผูกเครื่องประดับที่กลางกระหม่อมการถือไม้ถือการห้อยแขวนกล่องกลักอันวิจิตรการคาดดาบการคาดพระขันการใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตรการใส่กรอบหน้าการปักปิ่นการใช้ผ้าสวยงามการใช้ผ้าชายเฟื้อยและอื่นๆส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการประดับตกแต่งร่างกายเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่พูดคุยเดรัจฉานกถาอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการคุยด้วยเดรัจฉานกถากันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือคุยกันถึงเรื่องเจ้านายบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องความแปลกประหลาดต่างๆเรื่องโลกเรื่องสมุทรเรื่องความฉิบหายและเจริญบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการคุยด้วยเรฉานกถาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีศีลไม่กล่าวคำแก่งแย่งกันอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้กล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้อย่างไรได้ท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ถ้อยคำของท่านไม่เป็นประโยชน์คำควรพูดก่อนท่านมาพูดทีหลังคำควรพูดทีหลังท่านมาพูดก่อนข้อที่ท่านเคยเชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วข้าพเจ้ายกคำพูดแก่ท่านได้แล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วท่านจงถอนคำพูดของท่านเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นทูตนำข่าวอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการรับเป็นทูตรับใช้ไปในที่นั้นๆกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้าง
คือรับใช้พระราชาบ้างรับใช้อำมาตย์ของพระราชาบ้างรับใช้กษัตริย์รับใช้พราหมณ์รับใช้ข้าบดีและรับใช้เด็กๆบ้างที่ใช้ว่าท่านจงไปที่นี้ท่านจงไปที่โน้นท่านจงนำสิ่งนี้ไปท่านจงนำสิ่งนี้ในที่โน้นมาดังนี้ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตรับใช้เป็นในที่ต่างๆเห็นป่านั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งศีลไม่ล่อลวงชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้แสวงหาลาภด้วยการกล่าวคำล่อหลอกการกล่าวคำพิริพิไรการพูดแวดล้อมด้วยเล่ห์การพูดให้ทายกเกิดมานะมุทะลุในการให้และการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบายหลอกลวงเช่นนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้างทายอุปปาตะคือของตกบ้างทำนายฝันทายชะตาทายผ้าหนูกัดทำพิธีโหมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดโปรยแกลบทำพิธีซัดโปรยรำทำพิธีซัดโปรยข้าวสารทำพิธีจองเปรียงทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไร่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอแมลงป่องหมอหนูกัดหมอทายเสียงนกเสียงกาหมอทายอายุหมอกันลูกศรกันปืนหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีศีลไม่เป็นหมอทายลักษณะสิ่งของอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทายลักษณะแก้วมณีเช่นหมอดูเพชรทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้เท้าลักษณะศัตราลักษณะดาบลักษณะลูกศรลักษณะธนูลักษณะอาวุธทายลักษณะหญิงลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะธาตุลักษณะทาสีทายลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเหี้ยลักษณะสัตว์ชื่อกรรณิกาลักษณะเต่าลักษณะเนื้อบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีศีลไม่เป็นหมอทำนายการรบพุ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือดูฤกษ์ยาตราทัพให้แก่พระราชาว่าวันนั้นควรยกวันนั้นไม่ควรยกพระราชาภายในจักรุกพระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักรุกพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักชนะพระราชาภายนอกจักแพ้พระราชาภายนอกจักชนะพระราชาภายในจักแพ้องค์นี้จักแพ้องค์นี้จักชนะบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอโหราศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทำนายจันทรคาดสุริยคราดนักษัตรคาดทำนายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพระเคราะห์ว่าจักเดินในทางบ้างนอกทางบ้างทำนายว่าจักมีอุกาบาตหุ่มเพลิงแผ่นดินไหวฟ้าร้องบ้างทำนายการขึ้นการตกการมองการแผ้วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวจะมีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีศีลไม่เป็นหมอทำนายดินฟ้าอากาศอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทำนายว่าจักมีฝนดีบ้างจักมีฝนแล้งบ้างอาหารหาง่ายอาหารหายากจักมีความสบายจักมีความทุกข์จักมีโรคจักไม่มีโรคบ้างทำนายการนับคะแนนคิดเลขประมวลแต่งกาบกลอนสอนตำราว่าด้วยทางโลกดังนี้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีศีลไม่เป็นหมอดูฤกษ์ยามอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือดูฤกษ์อาวาหะดูฤกษ์วิวาหะดูฤกษ์ทำการผูกมิตรดูฤกษ์ทำการแตกร้าวดูฤกษ์ทำการเก็บทรัพย์ดูฤกษ์ทำการจ่ายทรัพย์ลงทุนดูโชคดีโชคร้ายบ้างให้ยาบำรุงคันบ้างไร่มนผูกยึดปิดอุดบ้างไร่มนสลัดไร่มนกั้นเสียงเป็นหมอเชิญผีถามบ้างเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงมหาพรหมไร่มนพ่นไฟไร่มนเรียกขวัญให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีและหมอยาอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาภผลต่อเทวดาทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีกันบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนต์บูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสำรอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานัดประกอบยาทำให้กัดประกอบยาทำให้สมานเป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารหมอพอกยาแก้ยาให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชะภิกษุนั้นแลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ที่ไหนไหนที่จะเกิดเพราะเหตุศีลสังวรเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มรทาพิเศษแล้วมีปัจจามิตรอันกำจัดเสียได้แล้วย่อมไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนไหนเพราะเหตุฆ่าศึกฉะนั้นเธอประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยคุณนี้แล้วย่อมได้เสวยสุขอันหาโทษมิได้ณภายในมหาราชะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้แลอาทิศีลและสิกขาภิกษุทั้งหลายอาทิศีลและสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายการปฏิบัติอย่างนี้เราเรียกว่าอาทิศีลสิกขาสมณกิจภิกษุทั้งหลายกิจของสมณะที่สมณะต้องทำมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือ 1.การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง 2. การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง 3. การสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจของสมณะที่สมณะต้องทำมี3อย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลกิจของชาวนาภิกษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือข้าบดีชาวนาในโลกนี้ไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วปลูกพืชลงในเวลาอันควรครั้นแล้วไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างตามคราวที่สมควรภิกษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกมี3อย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นกิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรกันเล่า3อย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลาย
กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลมีสามอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลตั้งหน้าธรรมก็แล้วกันภิกษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือข้าบดีชาวนารีบไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วก็รีบปลูกพืชครั้นแล้วก็รีบไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างภิกษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าข้าบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจงงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าภิกษุนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งและปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานได้เองภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลเรื่องมือละกิเลสภิกษุทั้งหลายก็เธอสามารถหรือที่จะศึกษาในสิกขาทั้งสามคือในอธิศีลสิกขาในอธิจิตสิกขาและในอธิปัญญาสิกขาข้าพระองค์สามารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้งสามนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจงศึกษาในสิกขาทั้งสามคือในอธิศีลสิกขาในอธิจิตสิกขาและในอธิปัญญาสิกขาเถิดภิกษุเมื่อใดแลเธอจักศึกษาทั้งศีลอันยิ่งบ้างทั้งจิตอันยิ่งบ้างทั้งปัญญาอันยิ่งบ้างเมื่อนั้นเธอผู้กำลังศึกษาในศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งและปัญญาอันยิ่งอยู่จักละราคะละโทสะและละโมหะได้เพราะการละราคะโทสะโมหะได้นั่นเองเธอจักไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศลและจักไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้เมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลสภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกขสังวรมีมารยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่เถิดจงมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายซึ่งมีประมาณเล็กน้อย
สมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยศีลเช่นนั้นแล้วอะไรเล่าเป็นกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามอภิชฌาและพยาบาทของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแล้วถีนมิทะอุทัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาของเธอก็ละได้แล้วความเพียรก็ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งแน่ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นได้เช่นนี้แม้จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความกลัวต่อโทษแห่งวัฏฏะเป็นผู้ปรารภความเพียรติดต่อสม่ำเสมอเป็นนิจเป็นผู้มีตนทรงไปในแนวแห่งความหลุดพ้นตลอดเวลาดังนี้อริยกันตศีลภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายอันเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจคือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกลูบคลำด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิศีลอยู่เคียงคู่กับปัญญาเสมอพราหมณ์องค์สองประการนี้จะยกเสียอีกประการหนึ่งบัญญัติคนผู้ประกอบด้วยองค์เพียงประการเดียวว่าเป็นพราหมณ์และคนผู้ประกอบด้วยองค์เพียงประการเดียวเมื่อกล่าวว่าตนเป็นพราหมณ์ได้ชื่อว่ากล่าวชอบไม่ต้องกล่าวเท็จจะได้หรือไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญองค์สองประการนี้จะยกเสียอีกประการหนึ่งหาได้ไม่เพราะว่าศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเปรียบเหมือนคนล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉันใดศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละพราหมณ์ศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกพราหมณ์เปรียบเหมือนคนล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉันใดศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกฉันนั้นเหมือนกันชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อนพาหิยะถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าสิ่งเบื้องต้นนั้นก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิความเห็นที่ถูกตรงพาหิยะโดยการใดแล
ศีลของเธอเป็นศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิก็จักเป็นความเห็นที่ถูกตรงโดยการนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงอบรมสติปัฏฐานสี่เถิดสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างสติปัฏฐานสี่คือพาหิยะในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียพาหิยะด้วยการใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้โดยการนั้นวันหรือคืนของเธอจักผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้การต่อมาพระพาหิยะนั้นออกไปทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐาน4ภิกษุถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าสิ่งเบื้องต้นนั้นก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิความเห็นที่ถูกตรงภิกษุโดยการใดแลศีลของเธอเป็นศีลที่บริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิก็จักเป็นความเห็นที่ถูกตรงด้วยโดยการนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงอบรมสติปัฏฐานสี่โดยวิธีทั้งสามเถิดสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างเล่าสติปัฏฐานสี่คือภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายณภายในอยู่เนืองๆก็ดีจงพิจารณาเห็นกายในกายณภายนอกอยู่เนืองๆก็ดีจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู่เนืองๆก็ดีเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียในเวทนาจิตและธรรมก็ตรัสทำนองเดียวกับในกายภิกษุแต่การใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านี้โดยวิธีสามด้วยอาการอย่างนี้แต่การนั้นคืนหรือวันของเธอจักผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้การต่อมาภิกษุรูปนั้นออกไปทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐาน4อีกในหนึ่งภิกษุถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์เสียก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าภิกษุในกรณีนี้เธอจงเป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุโดยการใดแลเธอจักสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายโดยการนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงอบรมสติปัฏฐานสี่เถิดสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างเล่าสติปัฏฐานสี่คือภิกษุในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียภิกษุแต่การใดเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้
แต่การนั้นคืนหรือวันของเธอจักผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ครั้งนั้นภิกษุรูปนั้นซาบซึ้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปต่อมาเธอปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทเพียรเผากิเลสส่งตนไปในแนวธรรมจนสามารถทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นประโยชน์ชั้นยอดได้ไม่นานด้วยปัญญาอันยิ่งเองทันตาเห็นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแลศีลเป็นฐานรองรับโพชฌงค์7ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสำเร็จอิริยาบถ4คือเดินในบางคราวยืนในบางคราวนั่งในบางคราวนอนในบางคราวสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่เหนือแผ่นดินจึงสำเร็จอิริยาบถ4นั้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำโพชฌงค์7ให้มีมากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำโพชฌงค์7ให้มีมากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปิติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์และย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำโพชฌงค์7ให้มีมากขึ้นได้ศีลเป็นฐานรองรับอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายการงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลกระทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินบุคคลจึงทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่โอนไปสู่นิพพานเอ็นไปสู่นิพพานเอียงไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นได้ศีลและสมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคภิกษุทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นการขึ้นมาแห่งอรุณแสงเงินแสงทองย่อมเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตที่แลเห็นก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ของภิกษุศีลและสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นหลักเบื้องต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเ
เธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจักอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้จักทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะเสียได้เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ศีลและสมบัติเป็นธรรมมีอุปการะมากชั้นเอกภิกษุทั้งหลายธรรมชั้นเอกเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งอริยะอัตถังคิกมรรคมีอยู่ธรรมชั้นเอกนั้นเป็นอย่างไรเล่าธรรมชั้นเอกนั้นได้แก่ศีลและสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจักอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้จักทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะเสียได้เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ศีลและสมบัติช่วยทำให้อริยมรรคเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมชนิดอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะทำอริยะอัตถังคิกมรรคอันยังไม่บังเกิดให้บังเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วให้ถึงความเจริญเต็มที่เหมือนอย่างศีลและสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีล นี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจักอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้จักทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะเสียได้เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ผู้มีศีลจักถึงแก่นธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อศีลมีอยู่
อวิปฏิสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่ออวิปฏิสารมีอยู่ความปราโมทย์ของผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปฏิสารก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อความปราโมทย์มีอยู่ปีติของผู้สมบูรณ์ด้วยความปราโมทย์ก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปีติมีอยู่ปัสสติของผู้สมบูรณ์ด้วยปีติก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสติมีอยู่สุขของผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสัทธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขมีอยู่สัมมาสมาธิของผู้สมบูรณ์ด้วยสุขก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะของผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะของผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเกตเปลือกนอกของมันก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อศีลมีอยู่อวิปฏิสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยละถึงเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะของผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกันแลอำนาจศีลที่เป็นตัวกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลอันเป็นกุศลทั้งหลายมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนท์กุศลและศีลทั้งหลายมีอวิปฏิสารความไม่ร้อนใจเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอวิปฏิสารเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปฏิสารมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์อวิปฏิสารมีความปราโมทย์เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความปราโมทย์มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์ความปราโมทย์มีปีติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปีติเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปีติมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์ปีติมีปัสสัทธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสัทธิมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์ปัสสัทธิมีสุขเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสุขเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์สุขมีสมาธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสมาธิเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์อานนท์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์อานนท์ด้วยอาการอย่างนี้แลกุศลศีลทั้งหลายมีอวิปฏิสารเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอวิปฏิสารเป็นอานิสงส์อวิปฏิสารมีความปราโมทย์เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์ความปราโมทย์มีปีติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปีติเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิ
มีสุขเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสงส์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์อานนท์กุศลศีลทั้งหลายย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้เต็มได้โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แลอานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้สมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิดพวกเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นที่รักที่เจริญใจที่เคารพที่ยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายดังนี้แล้วเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้มีเขินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญาคารวัตเจริญงอกงามเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นผู้มีลาภด้วยบริขารเคยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารทั้งหลายดังนี้ก็ดีละถึงภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารของทายกเหล่าใดการกระทำเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงส์มากแก่ทายกเหล่านั้นดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าญาติสาโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกันไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ข้อนั้นจะพึงมีผลมากมีอนิสงส์มากแก่เขาเหล่านั้นดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงอดทนได้ซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีอันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงอดทนความขลาดกลัวได้อันหนึ่งความขลาดกลัวอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำย่ำยีความขลาดกลัวที่บังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าวิโมกเหล่าใดก้าวล่วงรูปเสียแล้วเป็นธรรมไม่มีรูปเป็นของสงบเราพึงถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยนามกายอยู่เถิดดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้อยู่ข้างหน้าดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะและโมหะพึงมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและพึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆได้ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงมีทิพยโสตดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราใคร่ครวญแล้วพึงรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตของตนดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลาย
ถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยู่ในการก่อนได้หลายๆอย่างดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยจักษุทิพย์อันหมดจดเกินจักษุสามัญของมนุษย์ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่ศูนยาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดคำใดที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นอันเราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้แลจึงได้กล่าวแล้วผู้อยู่เหนือความหวังภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าชื่อว่าผู้อยู่เหนือความหวังเสียแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพเธอนั้นได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้ได้กระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้เธอไม่อาจมีความคิดว่าเมื่อไรเล่าแม้เราจะกระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่บ้างดังนี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะว่าความหวังในวิมุตติของเธอเมื่อก่อนหน้าที่เธอยังไม่รู้ถึงวิมุตตินั้นได้ระงับไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายนี้แลเราเรียกว่าคนอยู่เหนือความหวังเมื่อราชามีกำลังภิกษุทั้งหลายคราวใดพระราชามีกำลังและพวกโจรเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายคราวใดพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังพวกภิกษุลามกเสื่อมกำลังลงคราวนั้นพวกภิกษุลามกจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์โดยเหตุที่ต้องเป็นพวกหล่นไปเองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเหตุเช่นนี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทำให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเพื่อความเกื้อกูลเป็นความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลประสบบุญใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุล
ในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง 3. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมลทินคือความตรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ 4. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่ 5. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5อย่างเหล่านี้แลหมวดที่10จบ